ถ้าคุณไปเรียนตามระบบการศึกษาปกติชาตินี้ก็ไม่มีทางเก่งภาษาคือภาษาอังกฤษบอกได้เลยว่ามันเป็นภาษาที่โคตรแปลกผมเรียนมาแล้ว6ภาษานะครับภาษาไทยแน่นอนแล้วก็อังกฤษแล้วก็อิตาเลียนนะครับแล้วก็พออ่านได้พวกฝรั่งเศสเยอรมันแล้วคุณรู้ไหมว่าหลังจากที่เรียนภาษามาเยอะๆแล้วผมก็ไปอ่านหนังสือค้นคว้าเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของ how to learn any language ก็คือวิธีการเรียนภาษาอะไรก็ได้ผมเป็นคนรักเรียนภาษามากตั้งแต่ตอนตัดสินใจเป็นคอนดักเตอร์แล้วรู้ว่าเฮ้ยฉันจะต้องเก่งเรื่องภาษานะเพราะฉะนั้นคุมวงสื่อสารซ้อมวงเป็นภาษาฝรั่งเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอิตาเลียนแล้วก็คนจะเคารพฉันมากขึ้นถ้าฉันพูดโดยไม่มีสำเนียงวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนพวกคุณแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าคุณไปเรียนตามระบบการศึกษาปกติชาตินี้ก็ไม่มีทางเรียนแบบเขาได้หรือไม่มีทางเก่งภาษาเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะวิธีการมันผิดตั้งแต่ต้นคุณจะต้องไปเรียนกับคนที่มันเก่งเรื่องภาษาเรียนมาแล้วหลายภาษาซึ่งผมค้นคว้ามาเยอะมากเลยที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า polyglot แปลว่าคนที่พูดได้หลายภาษาผมก็ชอบไปศึกษาพวกนี้แล้วก็มีอันนึงที่เขาเน้นกันทุกคนเลยแล้วผมก็รู้ว่ามันใช่เพราะตัวเองก็ทำมาแล้วอันนึงที่เน้นมาทุกคนก็คือว่าคุณจะต้องเรียนภาษาจากการฟังเป็นหลักไม่ใช่การอ่านคืออ่านก็ช่วยแต่ว่าถ้าคุณอยากจะได้สำเนียงถ้าคุณไปอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยคุณจะพูดผิดไปหมดเลยผมให้หลักคิดอีกอันนึงโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งอ่ะมันจะช่วยคุณได้เยอะให้คุณจำไว้เลยว่าคำภาษาอังกฤษเนี่ยถ้ามันมี3พยางค์4พยางค์มันจะมีเน้น1ที่ยกตัวอย่างเช่น inspiration คนไทยพูดคำนี้ผิดบ่อยมากมันไม่ใช่ inspiration นะครับมัน inspiration คือภาษาอังกฤษบอกได้เลยว่ามันเป็นภาษาที่โคตรแปลกคนที่เป็นนักภาษาศาสตร์ของภาษาอังกฤษเองก็ยังมาบ่นตลอดเวลานะพวกฝรั่งเองก็ยังบ่นตลอดว่าอะไรมันบ้ามีกฎอะไรบ้าบอเต็มไปหมดเลยที่แบบว่าไม่ make sense ไม่เป็นหลักเหตุผลนะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอ่านคุณจะได้คำแปลกๆออกมาแล้วก็คือคุณจะสะกดมันแปลกๆยกตัวอย่าง inspiration ใช่ไหมอีกอันนึงที่คนใช้พูดผิดบ่อยก็คือ analysis ที่แบบว่าวิเคราะห์ใช่ไหมคนเขาจะพูดผิดเป็นคำว่าanalysis เวลาเขาพูดเขาจะเน้นคำว่า analysis ถ้าคุณเก็ตตรงนี้นะมันจะฟังเหมือนฝรั่งทันทีเลยโคตรเจ๋งอ่ะเหมือน competition อีกอันนึงคนไทยจะพูดผิดไปว่า competition ที่แปลว่าการแข่งขัน competition แต่จริงๆไม่ใช่ถ้าคุณเน้นให้ถูกที่มันฟังเหมือนฝรั่งทันทีเลยมันเป็นเน้นคำว่าอะไรรู้ป่ะที่ถูกต้องคือเน้นคำว่า t พยางค์ที่3 competition เพราะฉะนั้นถ้าคุณฟังบ่อยคุณจะเก็ตฟังอะไรดี YouTube ไอที่คุณชอบโคตรเจ๋งอ่ะยกตัวอย่างเช่นวงดังของเกาหลีอ่ะชื่อวง BTS มีคนหนึ่งที่พูดภาษาอังกฤษได้เขาดู Friends เป็น Friends ซีรีส์รู้จักไหมครับว่า Friends ซีรีส์3รอบแล้วเขาเรียนภาษาอังกฤษจากตรงนั้นแล้วพูดภาษาอังกฤษได้ไปอเมริกาพูดภาษาอังกฤษได้เลยนี่แหละเป็นการเรียนที่ดีที่สุดในโลกที่ไม่ค่อยมีใครบอกคุณนะครับต้องมาบอกจากคนที่เคยเรียนภาษามาหลายภาษาแล้วแล้วผมคอนเฟิร์มได้เลยจริงๆแล้วการเรียนภาษาที่ดีที่สุดคือเรียนด้วยตัวเองและยุคนี้มันดีมากคือคุณมี YouTube ไอที่คุณชอบมีอะไรมีอินเทอร์เน็ตไปฟังได้ตลอดเวลา wow. เลือกคอนเทนต์ที่มันดีแล้วกันนะครับเลือกคอนเทนต์ที่มันให้ประโยชน์ประเทืองปัญญาไปด้วยแล้วคุณเอนจอยไปด้วยเวลาคุณเรียนอะไรด้วยเอนจอยด้วยสนุกกับมันเนี่ยแล้วคุณจะเรียนได้เร็วขึ้นคุณจะชอบเรียนมันแล้วคุณก็จะเก่งกว่าชาวบ้านเขาผมต้องบอกผลลัพธ์ของผมอย่างนึงว่าการเรียนแบบนี้เนี่ยตอนอายุ17มันทำให้ผมสอบ TOEFL ผิดแค่3ข้อได้คะแนนเกือบเต็ม wow. ไปเรียนโรงเรียนไหนก็ได้ในอเมริกาไปเรียนมหาลัยไหนก็ได้ในอเมริกานี่พิสูจน์มาแล้วว่าผลลัพธ์มันใช้ได้ตอนนี้ผมพูดภาษาอังกฤษคล่องกว่าภาษาไทยอีกเพราะฉะนั้นนี่คือข้อพิสูจน์ว่าสิ่งที่ผมสอนสิ่งที่ผมรวบรวมความรู้มานี่มันเวิร์กมันใช้ได้อยากจะให้ทุกคนเนี่ยประหยัดค่าเรียนภาษาจริงๆไม่ต้องใช้เงินเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับหลักคิดทุกอย่างผมรวบรวมมาให้อยู่ในหนังสือและหนังสือเสียงนะครับจริงๆแล้วมีแค่ 1,250 คำอ่ะที่มันเป็นเบสิกที่มัน cover 90% คุณเรียนแค่ 1,250 คำนี้เนี่ยแล้วคุณจะพูดภาษานั้นได้ผมเคยทำลิสต์นะครับมาในหนังสือผมเคยทำหนังสือชื่อว่าเก่งภาษา50ล้านซึ่งมันขายดีมากเพราะผมสอนไม่ใช่สอนว่าทำเก่งภาษายังไงเนี่ยภาษาไหนก็ได้นะแต่สอนให้คุณสร้างเงินจากการทำภาษาได้ด้วย wow. มันอยู่ในลิสต์ในหนังสือเล่มนี้ผมแจกแถมไว้ให้สำหรับทุกภาษาคุณสามารถเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนอิตาเลียนเกาหลีถ้าสนใจก็สามารถสั่งในอินบ็อกซ์ของผมได้นะครับแล้วคุณจะเรียนภาษาแบบก้าวกระโดดมีสำเนียงคล้ายๆฝรั่งมีสำเนียงพูดได้ดีสุดท้ายนี้ก็ถ้าสนใจในเรื่องของหลักคิดการเรียนภาษาทุกภาษาไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะภาษาทุกภาษารายละเอียดเดี๋ยวติดตามไปดูกันต่อไปครับ
ผมบัณฑิตยุรังสีสวัสดีครับและสำหรับใครนะคะที่อยากจะเรียนภาษาคุณไม่ต้องไปลงเรียนเทคคอร์สเป็นหมื่นเป็นแสนนะซึ่งก็ยังไม่ได้ผลเลยนะคะและนี่คือความลับที่อาจารย์สามารถเรียนรู้ได้6ภาษาอันนี้เป็นเซตภาษาที่ยอดนิยมยอดฮิตสุดๆนะคือหนังสือเก่งภาษา50ล้านค่ะแล้วก็หนังสือเสียงรู้10ภาษาฟรีและอัจฉริยะด้านภาษามีเคล็ดลับอะไรนะคะ3อันนี้คุณสามารถเรียนรู้แล้วมันจะทำให้มีเทคนิคที่ให้เราสามารถเข้าใจภาษาได้เหมือนกับเจ้าของภาษาเลยพูดได้เหมือนกับเจ้าของภาษาเลยนะคะและเซต3อันนี้นะราคาพิเศษจาก 4,900 บาทใครที่ดูคลิปนี้นะคะแคปไปเลยค่ะและรับราคาพิเศษที่ 2,590 บาทและโบนัสค่ะให้พิเศษเพิ่มฟรีสำหรับคนที่ซื้อเซตนี้นะ3ชิ้นนี้รับโบนัสอีกอันนึงไปเลยคือพูดอังกฤษได้ไม่ต้องไปต่างประเทศนะคะรับไปฟรีๆเลยใครนะคะที่อยากจะเรียนภาษาเพิ่มไม่ว่าจะภาษาอะไรแค่คุณรู้1ภาษาเพิ่มบอกเลยว่ามันจะทำเงินให้คุณได้มากกว่าเดิมไม่รู้กี่เท่านะคะก็แคปไปได้เลยโค้ชใหม่ Image Maker สวัสดีค่ะโคตรเจ๋งอ่ะถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ follow แล้วก็จด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมปณิธิ์ โรจน์ศรีสวัสดีครับ